กรมหมั่นไหมจัดงานตรานกยูงพระราชทานครั้งที่18มุ่งผลักดันมาตรฐานไหมไทยสร้างชื่อสร้างรายได้ให้ประเทศกรมหมั่นไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทยพร้อมผลักดันมาตรฐานไหมไทยมุ่งสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสนใจสามารถเข้าชมและเลือกสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3กันยายน2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณห.6-7 Impact เมืองทองธานีค่ะนกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18ในครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา18ครั้งด้วยปฏิทานของสมเด็จพระพันปีท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำให้เกษตรกรเนี่ยได้มีอาชีพที่ยั่งยืนรวมไปถึงในการจัดงานเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเฉลิมเกียรติให้กับสมเด็จพระพันปีด้วยประกอบกับในการจัดงานจะมีพวกเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเราถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนและไหมเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคในเมืองเราถือว่าสถานที่นี้เป็นจุดสำคัญที่คนในเมืองคนในกรุงเทพหรือใกล้เคียงปริมณฑลเนี่ยมาเยี่ยมชมและจัดซื้อสินค้าได้ไม่ยากรวมไปถึงว่าผู้ประกอบการที่มีการทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยใช้เส้นไหมจากเกษตรกรเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยสนับสนุนให้มีตลาดรองรับหรือจัดงานเพื่อให้มีการแสดงสินค้านำเสนอสินค้าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าผ้าไหมสักหนึ่งผืนเนี่ยมันเกิดจากการที่เกษตรกรที่ทำการปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมก็จะต่อเนื่องกันไปเมื่อเกษตรกรเลี้ยงไหมได้ก็ไปสาวเส้นไหมตอนนี้มีราคาสูงมากนะครับเพราะว่าผลกระทบเรื่องความแล้งน้ำมีน้อยนะครับพื้นที่ที่เลี้ยงไหมส่วนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานกับภาคเหนือนะพอมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อใบหม่อนที่จะนำไปเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไหมนะครับอย่างตรงนี้ก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นปลายปีชนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเราจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีด้วยซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหมเนี่ยให้ความสำคัญถือเป็นงานประจำปีที่กรมได้จัดอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ที่ใช้ผ้าไหมหรือเรียกง่ายๆผู้บริโภคในเมืองเนี่ยได้รับรู้รับเห็นในส่วนที่มาจับจ่ายใช้สอยพูดง่ายผ้าไหมในวันนี้มันเป็นส่วนที่การันตีได้ว่ากรมวันไหมจัดเนี่ยเป็นผ้าไหมไทยแท้ผ้าไหมไทยแท้ดูได้จากอะไรซึ่งเราก็มีเส้นไหมจากที่อื่นเรามองว่าการรับรองคุณภาพของผ้าไหมเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใช้ตรานกยูงพระราชทานแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่าที่มาของตรานกยูงพระราชทานเนี่ยโดยสมเด็จพระพันปีเนี่ยท่านได้พระราชทานไว้เพื่อให้เป็นส่วนที่การันตีได้เห็นว่าผ้าไหมทุกผืนที่มีการรับรองคุณภาพด้วยตรานกยูงเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีความสวยงามมีมาตรฐานแล้วก็ผลิตจากเส้นไหมที่ได้จากเกษตรกรที่ผลิตในประเทศครับโอ้มีกิจกรรมหลังจากพิธีเปิดไปแล้วเนี่ยวันต่อไปวันที่1 2 3เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเดินแบบของผมได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับค
คนไทยในต่างประเทศนะครับมี19ประเทศซึ่งเราได้ตั้งเป็นทูตอัตลักษณ์ไหมไทยที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องพระไหมไทยในต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็จะมีมาร่วมเดินแบบแล้วก็พระไหมที่สวยที่เขาได้สะสมไว้เนี่ยก็ได้ออกมาโชว์ได้เห็นว่าโอ้ตั้งแต่มีการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ้าไหมเราไปไกลถึงขนาดไหนนะครับในส่วนที่งานสาธิตต่างๆก็จะมีการสาธิตไม่ว่าจะดูแลเรื่องการใช้ผ้าไหมวิธีการซักผ้าไหมต่างๆก็จะเห็นในงานนี้นะครับและที่สำคัญเราจัดบูธร้านค้ากว่า200ร้านนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าแต่ละร้านมาแต่ละจังหวัดเนี่ยเราได้คัดสรรกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีคุณภาพรวมมาถึงผ้าไหมแล้วก็ได้กำชับในเรื่องของการจำหน่ายการกำหนดราคาที่ผู้ประชาชนทั่วไปผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ราคาที่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีร้านค้ากว่า200ร้านค้าเนี่ยหรือว่าผ้าไหมมีจำนวนเยอะมากแต่ละร้านนะครับก็อยากให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมรับซื้อสินค้าผ้าไหมของไทยแท้ๆครับก็ต้องเดินทางมาแน่ๆที่อิมแพคเมืองทองธานีในฮอที่6ที่7ในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนะครับแล้วท่านเดินเข้ามาผ่านประตูซุ้มมาเนี่ยท่านก็จะเห็นความแปลกใหม่ในการจัดนิทรรศการการจัดร้านรวมไปถึงผ้าไหมที่ทั้งเกษตรกรผู้ทอผ้าอะไรต่างๆเนี่ยได้สะสมไว้ก่อนที่จะนำมาในงานเนี้ยบางชนิดเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับผมก็เดินไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ราคาก็น่าจะขึ้นหลักแสนอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านประชาชนทุกๆท่านครับผู้บริโภคทุกๆท่านที่ต้องการชื่นชมหรือต้องการซื้อสินค้าเรื่องเกี่ยวกับมอนไหมทั้งหลายเนี่ยก็ขอเชิญที่ Impact เมืองทองธานีในวันที่31สิงหาถึงวันที่3กันยายนครับทุกๆวันเวลาตั้งแต่เช้า9โมงไปต้นไปจนถึง2ทุ่มนะครับก็